คุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ประเทศเปรูนะคะที่ในแต่ละปีจะมีการแข่งขันแข่งกระทิงกันซึ่งปีนี้ปรากฏว่าเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ที่มาประท้วงเพราะว่าไม่พอใจที่ให้มีการแข่งขันนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามองว่าเป็นการทารุณสัตว์ค่ะสื่อท้องถิ่นเปรูรายงานว่าเหตุปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้ๆกับสนามสู้วัวที่มีชื่อว่าพลาซาเดอาโคเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยตำรวจปราบจราจรก็ได้เข้าไปยิงแก๊สน้ำตารวมไปถึงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนด้วยกันขณะที่มีวัวกระทิงหลาย10ตัวจากสเปนถูกนำมาต่อสู้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมในสนามทางด้านผู้ประท้วงคนหนึ่งค่ะก็ออกมาบอกว่าพวกเขาไม่ยอมรับวัฒนธรรมการสู้วัวกระทิงเพราะว่าถือว่าเป็นการทารุณสัตว์และเป็นการนำสัตว์ที่ไม่รู้อิโนอิเนมาฆ่าทิ้งด้วยค่ะในทุกๆปีที่เปรูจะมีการแข่งขันวัวกระทิงถึงกว่า500ครั้งนะคะซึ่งถือว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศแถบลาตินอเมริกาด้วยค่ะ